เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยYear 16นะคะทุกคน After Kendall had his aha moment in line 41 he จุดทุกคนทำได้ไหมเอ่ยที่เขาพูดว่า aha นะคะครั้งหนึ่งเนาะในเรื่องนะคะอยู่ที่ line 41นะเขาพูดคำนี้นะคะเพื่ออะไรทุกคนช้อยเอบอกว่า he tried to train the birds to fly to their perchesเขาพยายามที่จะฝึกนกนะคะให้มันบินไปที่กิ่งไม้ถูกต้องไหมเอ่ย B boy บอกว่า study videos to determine why the birds no longer hopped เขาบอกว่าเขาก็เลยมาเรียนไม่ใช่มาเลยมาดูวิดีโอนะคะเพื่อที่จะศึกษาเนาะว่าทำไมอ่ะนกอ่ะมันถึงไม่ยอมกระโดดแล้วหรือว่าเป็น C ค่ะทุกคน observe how the birds dealt with gradually steeper inclinesเขาก็มาดูว่านกเนี่ยมันจัดการยังไงนะคะกับการที่ต้องเดินขึ้นที่สูงแบบที่ชันขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ช้อยดีนะคะ consulted with other researchers who has studied sugar partridge ก็คือปรึกษานะคะกับนักวิจัยคนอื่นๆเนาะที่เคยศึกษาเกี่ยวกับนกพันธุ์นี้มาแล้วนะคะเป็นช้อยไหนดีคะทุกคนหลังจากที่เขามี aha moment เนี่ยเขาทำอะไรต่อเอ่ย บรรทัดที่41นะคะไปดูกันเนาะ aha ตรงนี้นี่ไงคะทุกคนเห็นชัดเจนเลยนะ what's the aha moment ตรงนี้เขาทำไมคะทุกคนเขาพูดถึงอะไรเอ่ยเขาบอกว่านกมันขี้โกงถูกต้องไหมคะแทนที่มันจะบินใช่ไหมคะ instead of flying แทนที่มันจะบินเนี่ยมันดันวิ่งขึ้นไปถูกต้องไหมคะนี่ไงทุกคน run right up the side of a hay bale มันวิ่งขึ้นไปบนกิ่งไม้แทนนะคะแล้วก็ flapping all the while แล้วมันก็กระพือปีกไปด้วยนะหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยมี aha moment เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรคะทุกคนเพราะว่าเขาคิดออกว่านกมันทำอะไรเอ่ยมันใช้ปีกแล้วก็ขาของมันเนี่ยด้วยการถูกต้องไหมคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าเขาเนี่ยศึกษาเรื่องอะไรแทนคะเรื่องที่ว่านกมันเดินขึ้นที่ชันมากๆถูกต้องไหมเอ่ยแทนที่มันจะบินมันเดินใช่ไหมคะแล้วมันก็ใช้ปีกช่วยนะเพื่อพยุงตัวถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้นะคะง่ายแล้วนะ26นะเขาพยายามที่จะเทรนนกให้บินหรือเปล่าคะไม่เนาะเขาไม่ได้เทรนแน่นอนนะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาจะศึกษาว่าทำไมว่ามันบินยังไงถูกต้องไม่เอ่ยเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะมาเทรนเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่แล้วเนาะทีนี้เป็นช้อยไหนคะเขาพยายามที่จะทำอะไรเอ่ยใช้การศึกษาว่าทำไมนกถึงไม่กระโดดแล้วหรือเปล่าคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาศึกษาหรือเปล่าคะว่าทำไมนกถึงไม่กระโดดก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้สนใจนะคะเขารู้ว่ามันฮอปจะตอนแรกๆใช่ไหมคะเขารู้ว่าตอนที่นกมันยังบินไม่ได้เนี่ยมันก็กระโดดดุ้ง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 ไปป๊อปคอร์นไปก่อนถูกต้องไหมคะแต่เขาก็ไม่ได้จะสนใจนะคะว่ามันจะกระโดดไม่กระโดดถูกต้องไหมคะอ่ะทีนี้เป็น C หรือ D คะทุกคนชัดเจนมากๆเลยนะข้อนี้นะคะ C หรือ D เอ่ย C แค่ถูกต้องไหมคะเขาไม่ได้ consult other researcher เนาะเขาทำอะไรคะเขาพยายามที่จะมองใช่ไหมคะดูนะว่านกเนี่ยมันจัดการยังไงคะกับความชันที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกต้องไหมคะ gradually steeper inclines ความชันมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่านกมันก็ยังเดินได้อยู่ถูกต้องไหมคะจนถึงจุดที่มันชันมากๆเนี่ยนกก็ยังเดินได้อยู่ถูกต้องไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบเนี่ยก็เลยเป็น C cat นะคะทุกคนเพราะว่าเขาเปลี่ยนเนาะมาศึกษาเรื่องนกเดินขึ้นที่แบบที่มันชันๆแทนนะชัดเจนนะคะทุกคนข้อนี้
26นะคะ After Kendall had his aha moment in line 41 he observed how the birds dealt with gradually steeper inclines ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะมาล้อมวงกันติวได้ความรู้ชิวๆเลยค่ะ